สวัสดีครับหลังจากที่ต้มไม้จนมันนิ่มแล้วแล้วก็ทากาวประกบกัน2ชั้นนะครับจะเห็นว่าเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็เอาเชือกมามัดแล้วก็ดัดแบบนี้นะครับมันก็พอมันแห้งพอกาวแห้งมันก็จะคงรูปอยู่รูปนี้ซึ่งเราก็จะเอาไปประกบกับคันจับคันไม่ใช่ประกบกับคันธนูอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นซีย่าแล้วก็จะไฟเบอร์กลาสนะครับคันจับก็ยังไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากว่างานก็ค่อนข้างยุ่งนะครับสินค้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับก็ทำไปเรื่อยๆครับอันนี้เราก็ทำกันเรื่อยๆแบบว่าสาธิตว่าชุดทำธนูของเราเนี่ยมันสามารถทำเล่นกันได้ตามบ้านๆนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากอย่างอันนี้ถ้าไม่มีซีแคลมนี่ไม่เป็นไรนะครับตีตะปูตอกปัง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 ไปเลยแล้วก็ดัดครับง่ายๆครับวิธีการของเราง่ายๆทำธนูง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นธนูโมกุลนะครับก็อันนี้ไม่ต้องทำซีย่าจะทำเป็นซีย่าในตัวไปเลยง่ายดีครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับมีบิดนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับขอบคุณครับ